บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับก็เชิญแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับแฟนๆได้เลยครับน้องยี่สิบคนครับชื่อแต่ละคนได้เลยนะครับท่านผู้ชมช่วยฝากดีนะสวัสดีครับคุณเคนคุณไทยทุกคนที่กำลังรับชมทุกคนของเราทุกคนนะครับขอบคุณครับต่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมาทุกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินนะครับคุณเชียร์ล่าใจเชิญครับสวัสดีครับยุทธยังครับสวัสดีครับที่อยู่จุดความชื่นครับในการมาเซอร์เรนเดอร์ครับเอาละครับรู้สึกยังไงครับที่มีโอกาสได้มาพบกับอาเซ่ชาวไทยอีกครั้งในรูปแบบของ Cross Seven Thailand Tour 2017 Festival ครับ이번에는 태국에 전국 투어를 하시러 오셨는데 기분이 어떠신지 네 기분이 어떠신가요 네 일단 저희가 이제 태국에 온 게 4개월만이고 저희가 또 이제 Fly Tour 이후에 1년만에 그린데에서 팬여러분들을 처음 뵙게 됐는데요 아 정말 너무기쁘고그리고또이제태국에서처음하는그전국팬미팅이니까네즐거운시간가질수있도록저희도무대에서열심히잘꾸며보도록하겠습니다감사합니다จริงๆบอกว่าไม่ได้มาประเทศไทยประมาณ4เดือนแล้วนะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตค่ะถ้าเป็นการแสดงไม่ได้มาประเทศไทยแล้วประมาณปีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าครั้งนี้พิเศษมากเพราะเขาตั้งใจเตรียมมามากๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เขาได้มีทัวร์ที่ไปหลายๆท่านของประเทศไทยอะค่ะเขาบอกว่าหวังว่าทุกคนที่มาในงานนะคะสนุกสนานทั้งครอบครัวหลายๆคนสงสัยครับว่าคอนเซ็ปต์ครั้งนี้ Festival มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับอีโมเดลนี้ก็ชื่อ이름이 Festival이에요 왜 이름이 Festival인지 설명해주세요ก็คำว่า festival นะครับย่อมาจากคำว่า festival แล้วคำว่า dance ที่แปลว่ารักนกปอนผสมกันผสมก็เลยเรียกว่า festival นะครับคือรังนกก็เปลี่ยนเสมือนกับอาเซียด้วยใช่ผมนี่ก็คือพ่อนกนี่ก็คือลูกนกทั้งหลายอ่าคือจริงๆคือข้าพเจ้าที่สื่อการ dance มาแล้วก็ festival แล้วข้าพเจ้า festival ข้าพเจ้าต้องมาชิมชิมแล้วใช่ท้ายที่สุดแล้วนกก็ต้องกลับรังซึ่งประเทศไทยเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนด้วยแล้วก็ขับงานนี้ด้วยนะครับเอาละครับขนาดต่อไปครับเรียกได้ว่าครั้งนี้ก็เซเว่นเนี่ยมาแสดงโชว์แบบเป็นรูปแบบให้กับแฟนๆนะครับหลังจากหายไป1ปีนะฮะอยากให้พูดถึงความพิเศษในงานครั้งนี้สักนิดหนึ่งครับ이번공연이1년만에아까오셨다고말씀하셨는데얼마나특별하고얼마나스페셜한지설명부탁드릴게요우선저희가팬터가이번최초로그전국적으로이렇게팬미팅투어그런게처음이라고들었어요네그거에대해서정말특별하게생각하고그런부처가더열심히준비하고이제그여러분들과많은재미를느끼기위해많이준비했으니까많이놀러와주셨으면좋겠고정말영광스럽다고คุณยังเคยบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าได้ยินมาว่าเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกแล้วก็คนแรกใช่ไหมคะที่ได้มีคอนเสิร์ตทัวร์ในทุกๆภาคของประเทศไทยอะค่ะก็เลยตั้งใจเตรียมมาเพื่อทุกคนเพื่อจะตอบแทนความรักอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยเราจัดกันทั้ง4ภาคแล้วพวกคุณเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูคลิปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แค่พูดไทยแบบธรรมดาเขาพูดไทยเป็นภาษาตามภาพด้วยนะฮะที่เราอย่างที่เราบอกนี่ค่ะจริงๆ특별한것같은게태국어로하신게아니라지역별로사투리를준비하셨어요สามารถพูดเป็นภาษาแบบท้องถิ่นได้นะฮะได้เลยครับอยากฟังอยากฟังสิครับใครอยากฟังชมมือได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวให้เริ่มจากพี่จินยองก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าพี่จินยองเนี่ยเขาพูดไทยชัดที่สุดในทีมนะครับครับท่านผู้ชมตัวแทนจากภาคไหนครับเราฟังกันเองดีกว่าใช่ครับตอนนี้กำลังไม่ได้นึกอะไรนะครับโอเคพร้อมชิคกี้พายชิคกี้พายก็
พูดได้เลยครับทุกคนเงียบชาชูคิดถึงปังก์ปังคิดถึงตัวนะฟังออกไหมฟังจริงจริงจริงฟังออกไหมฟังออกไหมครับเออคิดถึงปังก์เปิ้ลก็คิดถึงอะไรนะเปิ้ลคิดถึงตัวเนื้ออ๋อเอาเป็นผู้ชนะเฮ้ยเก่งมากผู้ชนะสุดเลยใช่ฮะคนต่อไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าผู้ชนะมาดูกันไหมรู้ป่ะอาราตูเลชันจะซีกรูปนี้เขาพูดว่ามานุกกันไหมมานุกกันไหมคนใต้หัวพื้นนะมานุกกันไหมเนี่ยมาสนุกด้วยกันไหมนะโอเคต่อไปคุณม้านะคุณม้าเจอชั่วเนี่ยภาษาจีนนะคะครับเออใช่เป็นคลิปที่หลายคนสงสัยว่ามาพูดจีนเหรอตอนแรกไม่ได้ชมว่ามาที่คุณดูไปเลยจริงๆจริงๆเดี๋ยวเราอันนี้คือเขาไปฝึกมาแล้วที่คำที่เขาได้ยินมาก็คือพูดแบบนี้ค่ะเราลองฟังกันชัดๆครับเพราะว่าทัศน์คุณทุกคนเงียบครับผมชูนุ๊กหนีมังค่ามันไหลไม่ได้อยู่ได้อยู่อย่าหาว่าไอ้หุ้ยชัดมากรู้จ้ะรู้จ้ะไอ้นี่ชัดมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอย่าหาว่าไอ้ปอมันเตอร์อย่าหาว่าไอ้ปอมันเตอร์ปอมันเตอร์อย่าหาว่าไอ้บอกเด้อบอกเด้อปอมันเตอร์คือพักพูดว่างานนี้ม่วนคักและม่วนหลายอย่าหาว่าอ้ายบอกเด้อเออบอกเด้อเด้อเด้อครับผมโอเคยอดชัดมากวันนี้และเชฟบีมาเกษตรคุยอัพเกิร์ลหลายเข้าใจไหมคะเข้าใจป่ะเขาพูดว่าเจมี่พูดอะไรรู้ป่ะฮะใครตอบได้เจมี่บอกว่าอากาเซ่ค่อยอยากเจอหลายๆอ่ะค่อยอยากเจอหลายค่อยก็คือตัวเขาอยากเจอหลายๆครับผมโอเคต่อมาแบมครับผมเหรอครับแบมเป็นตัวแทนของคนภาคกลางได้แค่สักก่อนโอเคโอ้โหผมเป็นตัวแทนคนภาคกลางอันนี้ยงไอ้ยงไอ้ยงอ๋อคุณแบมเป็นสุดท้ายนะคะใช่โอเคเพราะว่าพิเศษที่สุดเออยงไอ้ยงคุณจะขันนะคะคุณแบมก็อยากไปก่อนนะครับผมอากาเซ่โอชาค่าไปที่ไหมครับผมครับอากาเซ่ตอนแรกมาชัดมากคุณครับผมนึกว่าคุณเป็นคนไทยครับอากาเซ่ไปที่ไหมอ๋อนี่เน้นแล้วนี่เน้นแล้วทำออกยังแจ็คสันเน้นให้แล้วทำออกไหมถูกต้องครับผมไปที่ไหมแปลว่าคือสบายดีไหมสบายดีไหมใช้ชีวิตอย่างรู้คือสบายดีไหมสบายดีไหมถูกอีกคนสบายดีไหมนะโอเคยุกยองยุกยองสิยุกยองไม่ชัดเหมือนกันคุณมาในภาษาไหนด้วยตอนทักจบกันแล้วมาตัดกันนะเฮ้ยอันนี้ไอ้ฟังออกบ้างชัดนะฮะฟังออกไหมมีใครฟังออกยกมือเลยอาราตูริชิมุนซุนเตอร์ชิรากุเขาคนยังบอกว่าไม่มีใครยกมือเลยยุกยองเป็น
ยุกยองเป็นชาวเหนือกันเลยจุกแม่จุกแม่ชาวเหนือเปิ้ลฮักตัวขนาดนะฮะแล้วมาปะกันเนอะนี่เหรอถ้าเกิดว่าใครที่ยังฟังไม่ได้นะฮะถือว่าคุณชนะปรบมือนะเบอร์เซเว่นเลยครับสุดท้ายแบมแบมจะพูดให้ฟังเป็นตัวแทนของคนภาคกลางภาคกลางครับผมทั้งคู่มันเด็ดเลยสองคุณจะพูดว่าพูดว่าเรามารักกันโอ้โหหล่อเลยนะฮะตอนนี้ผมก็พูดภาษากลางอยู่ครับผมนี่เก๋ครับคุณไม่พูดตัวนี้กันครับไม่ได้กันไม่ใช่ดีแน่เลยสิบุญเย็นครั้งนี้เนี่ยนะก็เซเว่นมีโอกาสได้ไปทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะครับอยากให้แต่ละคนรับพูดถึงว่าคุณอยากลองทำอะไรในเมืองไทยบ้างเพราะว่าครั้งนี้คุณมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดและก่อนหน้านี้คุณไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปคุณอยากทำอะไรบ้างครับ이번에는 태국에정말많은지방들을갈기회가생기잖아요아이번에태국에오면은여기갔을때무엇을하고싶다아니면어디를꼭가고싶다가있으신건지저는커피숍가고싶어요ก็ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมคะร้านไหนครับผมมีทุกภาคจริงๆด้วยไปได้ทุกภาคใช่อ๋อไม่ต้องอยู่ภาคกลางอยู่ภาคกลางแล้วไปได้ภาคกลางก็ใช่ได้กันเร็วครับเนี่ยร้านชื่ออะไรครับแจ็คสันครับที่จะไปอ่ะโอ้โหชื่ออะไรครับที่จะมีชื่อมันจะรู้ว่าถูกไหมทุกคนที่รู้อยู่ในความจริงนี่คือเน่생각은여러분한테맡기겠습니다เขาบอกว่าอากาเซ่ไทยทุกคนอ่ะทราบอยู่แล้วไม่ต้องบอกก็รู้งั้นถามนี้ว่าเจ้าของร้านหล่อมั้ยคือทางที่ชี้ไทยที่เป็นไหนเขาไม่ชี้ไทยที่เป็นขาที่너무길어요ขายาวมากขายาวมากบอกว่าเจ้าของขายาวมากขายาวมากนะเพราะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสไปก็มีสิทธิ์จะได้เจอเจ้าของเขาไม่ได้ชี้มันน่าจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวปิดร้านให้เลยโอ้ย편하게드시라고ครับพูดมาขนาดนี้แล้วแบมแบมครับคุณบอกชื่อร้านสักนิดนึงครับบอกได้เหรอครับบอกได้ครับชื่อร้านบีชิลนะครับอยู่หน้าเอเดนครับบีชิลก็ใช่ครับเพราะว่าเพิ่งมีลูกบอสแบมมาติดนะครับครับผมนี่ใครอุดหนุนได้ครับมาเส้นไหนแล้วก็ที่ชื่อของชื่อเนี่ยคือ가게사장님이타오케너를그렇게좋아한다고요어아그주인이แล้วคุณแจ็คสันได้ข่าวมาว่าเจ้าของร้านนะคะชอบทานข้าวแกงน้อยมากอ๋อเนี่ยเดี๋ยวมาเลยครับแจ็คสันคุณนี่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วพูดกันดีกว่าครับถามถึงความสำเร็จในครั้งนี้ดีกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าพวกคุณทั้ง7คนฮอตมากในประเทศไทยและรวมของทั่วโลกนะครับและอัลบั้มล่าสุดอย่างไฟล็อกเนี่ยทั้ง3ภาคเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆมากๆคุณอยากจะบอกอะไรแฟนๆครับ정말많은사랑받고계시고프라이팅시리즈도정말많은사랑받았어요기분이어떠신가요ก็คือพวกผมรู้สึกเป็นเกียรติครับเพราะว่าพวกผมก็ตั้งใจทำเพลงครับโปรโมทใหม่อยากทำอะไรใหม่ๆให้หลายๆคนเนี่ยได้ผิดหวังครับผมแล้วก็คือพวกผมก็ต้องใช้การซ้อมอย่างหนักใช้เวลาในการซ้อมใช่มั้ยครับแต่ว่าทีเนี้ยพอผลตอบรับมันดีเนี่ยผมก็ทำให้ผมเนี่ยมีพลังที่จะทำแอลบั้มต่อไปให้มันออกมาดีขึ้นแล้วก็อยากขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนผมต่อไปในตลอดรู้สึกเป็นเกียรติมากๆขอบคุณมากครับ정말영광이라고말씀하셨고요많은분들이사랑을주기때문에이번에힘입어서다른앨범열심히준비하고있습니다ครับและสุดท้ายครับอยากให้เชิญชวนนะอาคาเซ่ในทุกภาคของประเทศไทยไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ของพวกคุณแบบเต็มรูปแบบรวมไปถึงนะครับให้ฝากผลงานโปรเจกต์ต่อไปของแต่ละคนด้วยว่าจะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามครับ마지막으로태국와가지고저희전국에계신모든분들한테초대말씀부탁드리고마지막한말씀부탁드립니다네아저희열심히공연준비했으니까요정말즐거운시간될수있을거니까많이여러분들기대하고오셔도좋을것같고요저희7명의또재밌는모습들많이보면서저희공연을같이즐겨주셨으면좋겠습니다즐거운페스티벌이었습니다เจมี่บอกว่ารอบนี้นะคะสัญญาเลยว่าเฟสติวัลนี้สนุกแน่นอนนะคะทัวร์นี้ไม่ผิดหวังนะคะอยากให้ทุกคนมาสนุกสนานพร้อมๆกับพวกเรานะคะเพราะว่าพวกเราตั้งใจเตรียมมากๆเพื่อทุกคนในประเทศไทยนะครับแล้วผลงานต่อไปของแต่ละท่านจะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างครับเราจะมาดูในอัพโหลดเทปนะจิ๊กเกอร์มือสมุทรสาครมีอะไรบ้างอีกสิครับก็ต่อไปก็
ภายในปีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งใจกันทำเพลงดีๆออกมาทุกคนฟังกันอีกสักรอบนึงนะครับเดี๋ยวพยายามจะให้ทันภายในปีนี้ครับเดี๋ยวทำแอลบั้มดีๆออกมาอีกรอบนึงให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้ก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกันที่งานเฟสติวัลกันก่อนครับเป็นสิ่งที่อุ่นเลยอ่ะแต่ยังชิมชิมเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าชิมอะไรกันบ้างโอเคครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆครับความน่ารักของเจ็ดหนุ่มนี้แหละครับที่ทำให้ทุกคนรักเขาและอย่าลืมนะไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้กันจะดีมากถ้าคุณไปทุกภาคเพราะว่าโปสเตอร์มันไม่เหมือนกันด้วยนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆครับและนี่คือ God Seven นะฮะขอให้ลาแฟนๆสักนิดนึงครับมีด้านนอกด้วยนะฮะสามารถเจอคนที่กล้า